สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บริเวณสวนผักลอยฟ้าศาลาเขียวเป็นพื้นที่นั่งอ่านที่สามารถชมวิวได้รอบทิศของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การไลฟ์ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดในรายการ KU Lip Talk ค่ะดิฉันสรัญญาพรโชริคุณรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะโดยกิจกรรมร่วมสนุกของเรายังเหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะมีของรางวัลพิเศษมากมายค่ะเพียงแค่ทุกท่านแชร์ไลฟ์นี้นะคะบน Facebook ของท่านค่ะโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลของเราค่ะโดยรางวัลในครั้งนี้นะคะสนับสนุนโดยฐานข้อมูล iTiffany Explore ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนิสิตปริญญาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์และท่านก็เป็นอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนโดยอาจารย์ได้นำเสนอผลงานและได้รับรางวัลเสนอผลงานระดับนานาชาติBest Presenter ในงาน The Second International Conference on Informatics and Computational Science จัดโดย Department of Informatics Faculty of Science and Mathematics Università Dipo Negoro ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคมนะประเทศอินโดนีเซียค่ะขอต้อนรับคุณภัทรพงษ์ภาคภูมินิสิตปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ภัทรพงษ์ค่ะค่ะสำหรับหัวข้องานวิจัยของอาจารย์นะคะก็คือAcolum Generation Approach for Personnel Scheduling with Discrete Uncertain Requirements นะคะเป็นเรื่องของการจัดตารางเวลาการทำงานของพนักงานนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรอะคะครับก็คือในธุรกิจการทำงานทุกวันนี้นะครับต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่งคือต้นทุนการจ้างพนักงานนะครับก็มีทั้งเงินที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานแล้วก็ถ้าเราจ้างพนักงานมาเกินความจำเป็นเนี่ยเราก็จะเสียต้นทุนเป็น opportunity cost ที่ซ่อนอยู่คือว่าแทนที่เขาจะไปทำอย่างอื่นเขาก็ต้องมาอยู่ในที่ทำงานซึ่งอาจจะไม่มีงานเพียงพอให้เขาทำอาจารย์ก็เลยคิดงานวิจัยชิ้นนี้มาโดยใช้เครื่องมือที่ช่วยในการจัดทำตารางการทำงานนี้ใช่ไหมคะก็คืองานนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษานะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิริยุทธ์ ชาญเศรษฐกุลท่านก็ให้คำแนะนำในการศึกษาเรื่องท็อปิกนี้แล้วก็ท่านก็ให้อิสระทางความคิดเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆว่าจากปัญหาที่เราก็ทำความยากให้มันเพิ่มขึ้นนะครับค่ะแล้วก็ให้มันสมกับสถานการณ์จริงมากขึ้นค่ะแล้วนิดนึงค่ะเดี๋ยวอยากจะทราบว่าในเรื่องของการจัดตารางเวลาในการทำงานของพนักงานเนี่ยค่ะทำไมจะต้องใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์เนี่ยคะที่อาจารย์ทำวิจัยมาช่วยในการจัดตารางของพนักงานด้วยล่ะคะครับคือว่าการจัดตารางพนักงานที่ทำอยู่นะครับก็คือเราจัดตามดีมานด์จัดตามดีมานด์นะครับซึ่งดีมานด์เนี่ยมันก็จะขึ้นลงตามแฟกเตอร์หลายอย่างเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจน 100% ว่าจะต้องเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้เราจะกะประมาณได้นะครับค่ะในงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยค่ะก็จะมีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดตามงานของอาจารย์นี่ก็สามารถที่จะดูได้จากฐานข้อมูลของ iTiffany Explore ใช่ไหมคะครับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่อาจารย์นำมาช่วยเนี่ยค่ะมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะครับก็คือว่าการจัดตารางพนักงานเนี่ยนะครับเราจัดเป็นจำนวนคนก็ใช้แมทโมเดลนะครับในการแทนจำนวนคนความยากก็คือถ้าตัวแปรเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนคนก็คือต้องเป็นจำนวนเต็มค่ะมันจะยากกว่าถ้ามันเป็นจำนวนที่เป็นเศษส่วนได้นะครับค่ะก็ความยากตัวแรกก็คือเป็นจำนวนเต็มความยากตัวที่สองก็คือว่ามีความไม่แน่นอนของปัญหาค่ะก็คือเราบอกว่ามีความเป็นไปได้หลายแบบที่ความต้องการสมมติอาจจะเป็นต้องการคนทำงานอยู่ระหว่าง10-20คนนะครับแล้วก็มีหลายกะต่อเนื่องกันเวลาเอามารวมกันแล้วนะครับ
ตัวแปรของปัญหามันจะเยอะมากเป็นพันล้านตัวนะครับแล้วแก้ด้วยซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะใช้เวลานานมากนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เราวางแผนโดยเราใช้ประสบการณ์ผลที่ออกมามันจะไม่ดีเท่านะครับแล้วจากในอาจารย์บอกว่ามีวิธีแก้ปัญหาอยู่2อย่างใช่ไหมคะก็คือใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็กับวิธีพิเศษตัวนี้ใช่ไหมคะครับ2วิธีนี้มันต่างกันยังไงบ้างไหมคะคราวนี้ในงานวิจัยก็คือว่าเราเปรียบเทียบวิธีทำของที่เราศึกษามานะครับกับการใช้แมทโมเดลแก้โดยซอฟต์แวร์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกก็คือนักวิจัยส่วนใหญ่ใช้นะครับที่ทั้งอเมริกาและยุโรปนะครับแล้วเราก็วิธีการของเราก็คือเราศึกษาโครงสร้างของปัญหาแล้วเราก็นำลักษณะที่เราศึกษาได้ที่เราสังเกตได้เนี่ยเอามาใช้ขั้นตอนพิเศษนะครับขั้นตอนในที่นี้คือเป็นคอลัมน์เจเนเรชันก็คือเพิ่มคอลัมน์ของปัญหาตามที่ต้องการคือเราไม่ได้สมมติว่ามันอาจจะมี200คอลัมน์เนี่ยครับปัญหาใหญ่ๆทั้งหมด200คอลัมน์เราจะเริ่มที่100คอลัมน์แล้วก็เราเพิ่มทีละคอลัมน์ความใหญ่มันก็จะค่อยๆเพิ่มตามที่จำเป็นค่ะในงานวิจัยของอาจารย์นะคะก็จะมีผลลัพธ์ระหว่างเส้นสีแดงนะคะแล้วก็เส้นสีน้ำเงินนะคะซึ่งเดี๋ยวภาพจะจับหน้าจอให้ดูนะคะมีความแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์แล้วก็มีผลอย่างไรบ้างไหมคะที่พูดว่าซอฟต์แวร์ที่ว่าระดับโลกนึงครับก็คือเส้นสีแดงที่ใช้นะครับส่วนวิธีการที่เราทำก็คือเป็นเส้นสีน้ำเงินเราก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่ดีเท่าวิธีการเราวิธีการที่เราทำค่ะก็คือเป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่ได้ที่ทางงานวิจัยชิ้นนี้จะคนพบว่าจะทำได้ดีกว่าซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใช่ไหมคะต้นทุนต่ำกว่าแล้วก็ใช้เวลาที่รวดเร็วกว่าค่ะค่ะแล้วในงานวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์คาดหวังในอนาคตไหมคะว่าจะต่อยอดเป็นงานวิจัยชิ้นนี้ได้ยังไงบ้างคะต่อยอดจากงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะคืองานที่ทำขนาดนี้ยังเป็นในเชิงทฤษฎีนะครับคาดหวังอย่างยิ่งว่าอยากจะนำมาใช้ในงานการจัดตารางของที่เรามีอยู่ในบ้านเรานะครับเช่นอาจจะเป็นการจัดตารางพนักงานพยาบาลนะครับในโรงงานในโรงพยาบาลนะค่ะได้ค่ะถ้าเราเอามาใช้เนี่ยเราก็จะสามารถจัดจำนวนพนักงานได้ตามปริมาณดีมานด์ซัพพลายนะครับก็จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็กำจัดสิ่งที่เกินนะครับในระบบออกไปก็คือจากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็จะพอสรุปได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องของการใช้งานวิจัยชิ้นนี้ใช้คอลัมน์เจเนเรเตอร์นะคะก็จะลดต้นทุนได้ใช่ไหมคะในงานวิจัยของอาจารย์ชิ้นนี้นะคะค่ะเรามาพูดถึงการนำเสนอนะคะที่อาจารย์ได้รับรางวัลในส่วนของ Best Presenter นะคะในงานในการนำเสนอชิ้นนี้นะคะอาจารย์คะคิดว่าอะไรที่เป็นส่วนทำให้อาจารย์ได้รับรางวัลใน Best Presenter ครั้งนี้คะคือผมไปที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็ไปล่วงหน้าก่อน1วันก็คือเราก็ไปเตรียมตัวแล้วครับไปซึมซับบรรยากาศนะครับก็ไปเยี่ยมบรมพุทโธนะครับก่อนหน้า1วันคราวนี้ถึงมาพรีเซนต์เนี่ยผมก็ดูในห้องก็เห็นว่ามีนิสิตจากมหาลัยมาฟังเยอะแล้วมันก็รวมกับเราก็จะตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามสร้างบรรยากาศคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็สร้างบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติเราก็บอกกันว่าจริงๆแล้วคือไปเนี่ยผมประทับใจมากเกิดขึ้นมาเราก็พูดถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็ถึงเวลาพิเศษงานคือเราทำงานมาด้วยตัวเองนะครับเราก็จะรู้ว่างานเราเป็นอะไรยังไงก็ผมก็อธิบายไปตามธรรมชาติครับว่าจุดไหนที่เรารู้จุดไหนที่เรายังขาดบางทีเราก็ต้องบอกข้อดีข้อเสียไปตามที่มันมีอยู่นะครับผมว่าเขาก็คงจะเห็นว่ามันเป็นงานที่
ที่ออกมาตามธรรมชาติแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงในค่ะแล้วในการนำเสนอผลงานนี่ค่ะก็จะต้องมีการนำเสนอให้คณะกรรมการด้วยใช่ไหมคะแล้วเคล็ดลับอะไรคะในการนำเสนอคะที่โดนใจกรรมการเนี่ยล่ะครับค่ะก็จริงๆหลักผมอันนี้คือจริงที่เกษตรศาสตร์นะครับมีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากเลยผมก็ออกความเห็นที่ตัวเองมีอยู่ว่าซึ่งอาจจะไม่ตรงใจนะครับแต่ว่าความเห็นของผมคือว่าเวลาผมพรีเซนต์ผมก็พูดสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็ดูอาจจะดู response ของผู้ฟังนะครับแล้วก็ปรับไปตามสถานการณ์ตอนนั้นก็คือจะเทคนิคของอาจารย์ก็คือในก็จะต้องไปล่วงหน้านะคะไปเตรียมข้อมูลนะคะแล้วก็อธิบายนะคะในส่วนที่เราทำไปนะคะแล้วก็จะพูดถึงสิ่งที่เราทำแล้วก็จะดูレスปอนของฟังด้วยใช่ไหมนี่คือเคล็ดลับในการนำเสนอผลงานนะคะค่ะแล้วอาจารย์คะแล้วก็ขั้นตอนในการนำเสนอผลงานเนี่ยค่ะกว่าจะได้ไปนำเสนอผลงานเนี่ยค่ะมีขั้นตอนยังไงบ้างไหมคะก็คืองานวิจัยเราก็ทำล่วงหน้ามาเป็นระยะเวลาหลายเดือนสมควรนะครับเราต้องมีการเขียนต้องมีการรีไวซ์ให้อยู่ในระดับที่เรามั่นใจว่าได้ตามมาตรฐานในงานประชุมนะครับแล้วก็เราก็เตรียม PowerPoint ไปพรีเซนต์นะครับอาจจะต้องไปถึงสถานที่ล่วงหน้าหน่อยแล้วไปดูว่าเราพรีเซนต์ห้องไหนเพราะว่าเวลาเนี่ยมันก็อาจจะกระชั้นชิดสมมติยิ่งถ้าเราเป็นคนแรกหรือว่าไงนะครับแล้วก็ไปทำความรู้จักกับอาจารย์หรือคณะกรรมการนิดนึงจะได้สร้างความคุ้นเคยนะครับแล้วก็เผื่อว่าวันหลังเนี่ยถ้าเราได้ร่วมงานกันนะครับอย่างที่ผมไปเนี่ยอาจารย์ที่นั้นก็ให้ความกรุณาก็คืออาจารย์เขาก็เมตตาผมก็คือเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นะเขาก็ให้ความเมตตาผมหลังจากงานเขาก็พาไปชมเมืองนะครับแล้วก็เขาก็ฝากฝังว่าเผื่ออนาคตสองมหาลัยหรือว่าทางภาควิชาหรือว่าคณะเนี่ยจะได้มีความร่วมมือซึ่งกันและกันค่ะอยากจะให้อาจารย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะกับนักวิจัยรุ่นใหม่หรือว่านิสิตปริญญาเอกที่จะต้องนำผลงานไปเสนอเนี่ยค่ะว่าให้คำแนะนำกับน้องๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานวิจัยนะคะว่าทำยังไงนะคะถึงจะได้นำงานวิจัยออกไปเสนอนะคะครับก็คือว่างานวิจัยเราชิ้นใหญ่นะครับก็เราก็ดูว่าจุดไหนที่เราสามารถที่จะนำไปในงานประชุมวิชาการได้นะครับแล้วก็คืออยากจะเชิญชวนให้ไปในงานประชุมวิชาการที่ต่างประเทศเยอะๆเพราะว่าเราไปเนี่ยก็คือเราไปสร้างคอนเนคชันเราไปทำความรู้จักให้กับทั้งมหาลัยเราแล้วทั้งประเทศเรานะครับแล้วก็ถ้าเราไปบ่อยเนี่ยมันก็จะสร้างความเราก็จะถนัดในงานนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือข้อดีของการนำผลงานของเราที่เราได้ทำวิจัยเนี่ยค่ะไปนำเสนอผลงานที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็คือจะเพิ่มความมั่นใจในงานวิจัยของเราใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเราจะขอทราบถึงงานวิจัยของอาจารย์นะคะว่าในเวลาอาจารย์ทำงานวิจัยที่ออกมาเนี่ยค่ะอาจารย์ใช้แหล่งข้อมูลอะไรบ้างนะคะในการทำวิจัยอะค่ะก็ดูจากงานดูว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องอะไรบ้างก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้ Google on ค่ะแต่ว่าก็ Google เนี่ยเราก็ต้องเข้าอินเทอร์เน็ตของเกษตรศาสตร์ใช่ค่ะเพราะว่าครับเพราะเราก็จะได้ถ่ายข้อมูลที่สามารถ access ได้นะครับค่ะค่ะงานวิจัยของอาจารย์นะคะผู้เข้าผู้สนใจนะคะสามารถที่จะติดตามได้นะคะก็จะมีอยู่ในฐานข้อมูล IEEE Explore นะคะที่สำนักหอสมุดบอกรับด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยค่ะช่วยพูดถึงนะคะข้อสิ่งที่อาจารย์ได้รับนะคะได้รับในการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะว่ามีประสบการณ์ยังไงแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดกับวิชาชีพของอาจารย์ได้ยังไงบ้างคะคือเราอยู่ในงานลักษณะที่ว่าเป็นอาจารย์และเป็นนักวิจัยนะครับอย่างผมไปงานเนี้ยก็หวังอย่างยิ่งว่าเขา
เขาก็หวังว่าเขาจะจัดทุกปีนะครับเขาวางแผนว่าจะจัดทุกปีผมก็หวังอย่างนี้ว่าผมน่าจะส่งนิติไปได้คือครั้งแรกเนี่ยเราไปมาแล้วถ้าไปผมน่าจะส่งนิติไปได้ก็ดูจากลักษณะงานแล้วเราก็มาเตรียมตัวครับเตรียมตัวงานแล้วถ้าเรามีงานเราก็จะเชิญอาจารย์ที่นู่นมาได้คือเขาก็จะมีกลุ่มสมาชิกของเขาใช่ไหมครับก็จะเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันผมว่าก็น่าจะพัฒนางานวิจัยให้เข้มข้นมากขึ้นได้ค่ะก็นี่คือสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้นะคะก็คืออยากจะชักชวนนะคะให้กับนิสิตแล้วก็นักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะคะนำเสนอผลงานวิจัยนะคะนอกจากจะได้พัฒนาในวิชาชีพของเราแล้วก็ยังสร้างคอนเนคชั่นกับสถาบันต่างๆได้ด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะทั้งในเรื่องของการแนะนำงานวิจัยที่อาจารย์ได้ทำขึ้นมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะค่ะผลงานในงานวิจัยชิ้นต่อไปเนี่ยค่ะเราจะสามารถติดตามได้ตรงไหนไหมคะอาจารย์นะคะของผมนะครับค่ะผมมีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับถ้า Googleพัดภาคภูมิครับก็พัดก็คือฝรั่งว่า PAT นะครับแล้วก็ PAT นะคะแล้วก็ภาคภูมิ PAKTOOM ค่ะก็น่าจะขึ้นมาอันแรกนะค่ะได้ค่ะก็นะคะนักวิจัยหรือว่านิสิตนะคะที่สนใจในผลงานของอาจารย์นะคะอยากจะติดตามนะคะก็สามารถติดตามได้เว็บไซต์พัดภาคภูมิใช่ไหมคะ .com อ๋อไม่ครับก็คือ Google พัดภาคภูมิ Google พัดภาคภูมินะคะก็สามารถติดตามได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้มานำเสนองานวิจัยของอาจารย์นะคะเราก็หวังว่าอย่างยิ่งนะคะว่างานชิ้นต่อๆไปก็จะได้เชิญอาจารย์มาให้ความรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอีกนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะเราจะพบกับคุณแพรนะคะลวะนมานนะคะศิษย์เก่าคณะประมงค่ะ KU46 นะคะผลงานนะคะป้อนคำหวานค่ะนวัตกรรมขนมไทยไร้น้ำตาลนะคะจะเป็นยังไงนะคะก็รอติดตามชมนะคะในวันที่27 มีนาคม 2562นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามผลงานของเรานะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ